โอยดราม่าสอนดราม่าครับเกมฟุตบอลโลกอินโดเจอบาเลนจะคว้าสามแต้มอยู่แล้วแต่สุดท้ายนาทีบาป เกือบหลับแต่กลับมาได้มีทั้งลูกไฟยิงโคตรสวยฟรีคิกแล้วก็ปั่นโค้งคงเข้าสุดท้ายวินาทีสุดท้ายจริงๆทดเวลาโคตรบ้าจริงๆทดเลยไปแล้วแต่สองสองครับเกมนี้อินโดไม่มีสามแทบสุดแสนจะด,ดราม่าจริงๆในขณะที่ออสเตรเลียจัดหนักใส่จีนยิงสะดิน้น313เกมโดน12ลูกทั้งหมดนี้ติด ตามไปในแตน่งโม่ล่งเปียวพงยิงครับ สำหรับวันนี้ครับคู่แรกครับเรามาดูกันที่บาเรนเจอกับทางด้านของอินโดนีเซียครับเกมนี้เนี่ยไม่ต้องรอช้าแล้วครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบสรุปแบบนี้เลยตัวผู้เล่นของอินโดเนียมีใครบ้างที่ลงนะครับพวกลูกครึ่งเนี่ยมาเทนส์แพร์นะครับมีทางด้านของเวอร์ดองนะครับแซนดี้วอลอีเดสนะครับอามัดครับฮิลเกอร์ครับแล้วก็ตรงกลางนี่มีมาลิกครับมีทอมเฮมีอีวานเจนเนอร์มีโอรัตมันเจนนะครับแล้วก็สตรา์ยืนอยู่ต ตรงข้างหน้านั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าขุมกําลัง11 ไลน์อ <Line> ัพผู้เล่นตัวจริงของอินโดมีที่เกิดอินโดเนียคนเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยโอ้โหเนเธอร์แลนด์บาร์เซโลน่านะครับก็มีเพียงแค่มาริคคนเดียวนั่นแหละครับที่เกิดที่อินโดนะครับที่เหลือนี่ต่างประเทศหมดเลยนะฮะอ่ะตรงนั้นเนี่ยว่ากันไปแต่ว่าเกมเริ่มมานะครับในช่วงครึ่งแรกก่อนแล้วกันนะครับภายใต้การคุมทีมของชินแตยังอินโดนีเซียเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้นะครับคาดหมายกันว่าจะเก็บ3มแต้มให้ได้แหละครับตรงนี้ อินโดมาในชุดสีขาวนะครับขณะที่บาเรนมาในชุดสีแดงนะครับก็ไรเรียงกันไปผู้ตัดสินนี่น่าคุ้นๆนะฮะอเมดอัลคาฟนะฮะจากโอมานครับคนนี้ในตัดสินไทยทีไรมีปัญหาทุกทีเกมเริ่มมาแค่2อนาทีเนี่ยมันเกมแรงมากเลยนะครับหัวแตกกันเลยครับนะครับทางเอาอายามกับมาริกของอินโดเนี่ยเบอร์สิกับกัปตันทีมของบาเรนนะครับไปพุ่งชนหัวโดนกันนะครับก็เลยกลายเป็นหัวแตกไปตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับเกมหนักนะครับบาเรนก็ ยั่วอินโดก็ยั่วนะครับดาวยั่วทั้ง2ทีมนะฮะเล่นกันหนักจนกระทั่งอาที15เนี่ยต้องยอมรับจริงๆลูกนี้ต้องยอมนะคือเขามาได้ฟรีคิกนะครับบาเรนเนี่ยแล้วเขายิงสวยมากนะครับเป็นนักคู่บอลครับจากมาฮูนหมายเลข8ปดแล้วหูแล้วไกลด้วยผมว่าน่าจะมีร่วมๆเนี่ยเกือบเกือบสีหลานะครับยิงเข้าไปแบบบอลเนี่ยฮุก ปุ๊บชนคานเด้งเข้าประตูชนิดที่ว่ามาทิสแพรเนี่ยยอดผู้รักษาประตูของอินโดเนียนะครับไม่ต้องรับลูกนี้ไม่รู้จะรับยังไงนะครับแล้วบอลเด้งเข้าไปแล้วแล้วเด้งออกมาคือมันเข้าทั้งใบเต็มใบแน่นอนลูกไฟมหาโหดลูกนี้สุดยอดดูเหมือนว่าอินโดจะแย่แล้วนะไม่ได้บุกเลยนะครับโดนยิงไป10ครั้งตัวเองเนี่ยยังไม่ได้ยิงเลยนะครับนาทีที่41เนี่ยรอดมา2รอบนะครับตอนที่ทางด้านของหมายเลข7 ของอาบาเรนเนียมาดานเนี่ยนะครับมีโอกาสได้ยิงนะครับแต่ว่าติดเซฟโอ้โหลูกนี้นี่จังหวะดีด้วยมาเทนสแพร์ได้โชว์เซฟนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เตะมุมต่อเนื่องกันเลยได้มงเข้าข้างตะข่ายก็ยังไม่โดนรอดลูกที่2มาได้มันเลยกลายมาเป็นว่าช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยตียเสมอสําเร็จนะครับจากจังหวะนาทีที่45บวกสไปแล้วนะครับก็เปิดเข้ามานะครับอีวานเจนเนอร์เนี่ยเปิดเข้ามาแล้วบอลมันไปติดชัลแลบ กระดอนมาเนี่ยย้อยๆนะครับแล้วเข้าทางนะครับรักหน้าโอรัตมานเชนนะครับที่ยืนอยู่โล่งๆโอ้โหเข้าทางปืนแบบนี้ก็ยิงเข้าให้สิพ่อฮะอย่างเงี้ครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งโอ้โหเป็นจังหวะที่แบบมันเข้าล็อกพอดีเลยครับดวงด้วยจังหวะด้วยโพซิชันด้วยนะครับไม่ล้ำหน้าอีกต่างหากแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับ โอ้โหแบบสุดมันอันนี้มันจริงนะครับเสมอกัน,นึ่หนึ่งไอเราก็ดูนะครับว่ามันจะได้แค่ไหนนะครับแล้วใส่ติในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยนะครับทางอินโดนีเซียเนี่ยได้ยิงทีเดียวเนี่ยตรงกรอบเลยเข้าเลยนะครับขณะที่ทางฝั่งของเออบาเรนเนี่ยตอนนี้เว็บไซต์ขึ้นมา9แต่ว่าถ้าทาง FC เนี่ยขึ้น10เลยด้วยซ้ำนะครับโอ้โหแต่ว่าเป็น1ประตู10ต่อ1ครับ1ก็เข้าได้นะฮะเสมอกันไปกอดในครึ่งแรก ครึ่งหลังต้องบอกเลยครับว่าโอูโห้หูจังหวะนาทีที่74ไทยทาย,ทายครึ่งหลังแล้วเนี่ยนะครับเป็นสตรลครับมีโอกาสได้ยิงด้วยขวาแบบปัน่นโค้งๆแล้วครับลูกนี้ต้องบอกว่าโอูโห้หูสวยเรียกพ่อนะครับ โอ้โหสุดๆไปเลยครับแล้วแกยิงแบบโค้งตุงตาข่ายแบบสวยงามนี่ก็ผีจับยัดเหมือนกันโอ้โหไม่น่าเชื่อครับตอนนี้ครับจากการลงสนาม3นัดนะครับของทีมชาติอินโดนีเซียครับต้องบอกว่า3นัด ไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วมีถึง5้าแต้มโอแบบนี้ครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3หรือว่าฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของอินโดนีเซียอาจจะไม่ใช่แค่ฝันแล้วนะครับแบบนี้แล้วเดี๋ยวไปเจอทีมชาติจีนอีกถ้าหากว่าชนะนี่ต้องบอกว่าโอ้โหแปแต้มอินโดนครับแบบนี้ฝันกันเคลิ้มเลยนะครับเคลิ้มกันเลยนะฮะเอาสุดๆไปเลยครับอินโดนีเซีย แต่สุดท้ายครับโอ้โหนี่ท้ายสุดโคตรดราม่าจริงเลยครับคือจริงๆแล้วทดเวลาเนี่ยแค่6นะครับแต่ว่าสรุปแล้วจบเกมเนี่ย ทดไป10นะครับจนทางด้านของบาเรเนเนี่ยตีเสมอเป็น2-2และที่สําคัญโดนใบแดงอีกนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่บอกได้เลยครับว่าโอ้โหโซเชียลด่ายับโกงนะครับโอ้โหเขาทดกันเท่านี้แต่คุณไปทดเกินอย่างเยอะนะครับแบบนี้แฟนบอลอินโดรับไม่ได้ด่ายับแน,แน่แน่ครับโอ้โหดราม่าจริง,รงๆกรรมการคนนี้อีกแล้วมีปัญหากับไทยไม่ว่ามีปัญหากับอินโด เตรียมตัวได้เลยครับมาต่อกันที่อีกคู่หนึ่งกันเลยครับออสเตรเลียเจอกับจีนบ้างนะครับต้องบอกเลยครับว่าคู่นี้เนี่ยเกือบเซอร์ไพรส์นะแต่ว่าเกือบแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนสุดท้ายจบเหมือนเดิมนะครับ นั่นก็คือออสเตรเลียครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติจีนต้องบอกเลยครับว่าฟอร์มไม่ดีแล้วครับนะฮะถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีคะแนนเลยนะครับสำหรับทีมชาติจีนนะฮะอ่ะแต่นัดนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยก็นํามาโดยตัวหลักๆแล้วครับไม่ว่าจะเป็นกู๊ดวินนะครับเดงมิลเลอร์เออร์วายนะครับหรือว่าโอนิวก็แล้วแต่เนี่ยโชต้าด้วยนะครับส่วนทีมชาติจีนเนี่ยก็นํามาโดยเฟรนันดินโนกองหน้าแหละครับจ้าง อยู่หนิงนะครับแล้วก็หวยชื่อฮาวนะครับก็ตัวหลักก็มากันครบนะฮะแล้วก็ผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นหวังต้าเล่ยนะครับแต่เกมนี้เนี่ยเริ่มมาในช่วง20นาทีแรกนะครับโอ้โหหวังต้าเล่ยครับเตะเปิดบอลมานะครับให้กับจ้างยูหนิงเนี่ยที่รออยู่ข้างหน้าแล้วดูจากตรงนี้เนี่ยก็คือไม่ล้ำหน้าแน่นอนนะครับก็คืออยู่ในตำแหน่งที่พวกเขาเนี่ยสามารถเล่นได้แล้วก็มงเช็ดมาครับ โอ้โหแล้วมงเช็ดมาเหมือนกองหลังของออสเตรเลียจริงๆก็ไม่ค่อยดีนะไม่ว่าจะเป็นเดงนะฮะหรือว่าชอต้าในจังหวะนี้เนี่ยมันผิดพลาดครับพอผิดพลาดเสร็จเนี่ยบอลตกพื้นปุ๊บแล้วผู้เล่นของทีมชาติจีนเนี่ยนะครับว่นหนิงเนี่ยฮะเข้ามาแทรกตรงกลางพอดีแล้วพอแทรกเสร็จปุ๊บได้จังหวะสบโอกาสยิงแกก็ยิงเปี้ยงผ่านมือผู้รักษาประตูเนี่ยช็อกเจ้าถิ่นเงียบเงียบกริบเลยนะครับ โอ้โหต้องบอกว่าผู้รักษาประตูของออสเซเลียเนี่ยโจเกาซี่นะฮะก็หมดสิทธิ์เซฟนะครับคือมันยิงหักข้อด้วยไนงะนะครับ1-0ครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกมจบครึ่งแรกได้เนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยจีนอาจจะมีแต้มก็ได้นะฮะแต่ว่าช่วงท้ายครึ่งแรกครับนาทีที่45บวก2 อูดวินเนี่ยเปิดบอลเข้ามานะครับแล้วเป็นมิเลอร์ครับได้มงจอๆตรงนี้แต่ว่าเป็นลูกที่พวกเขาถนัดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าคนจะอยู่เยอะแค่ไหนแต่ว่าสูงนะครับแล้วก็จังหวะเบียดเนี่ยทำได้ดีนะครับมงเข้าไปเลยครับแล้วปฏิกิริยาของผู้รักษัประตูจีนผมว่าไม่ค่อยดีครับนะฮะมีความช้านะครับหวังต้าเล่ยเนี่ยก็เลยทําให้โดนตีเสมอหนึ่งโอเคแหละลูกนี้ทําได้ดีนะครับแต่ แมมันก็มีความแอบช้าไปนะครับหนึ่งหนึ่งครึ่งหลังกลับมานี่บอกเลยครับว่าคนละเรื่องฮนะโอ้นาทีที่53บครับกูดวินเนี่ยยิงไกลลูกนี้มาตรงกลางคนเดียวช้าครับจีนไม่ปิดนะฮะแล้วเขายิงไกลก็ไม่ได้แบบว่าดีแบบ100%เซนะอาจจะแบบมีเปอร์เซ็นต์เซฟได้ถ้าพวกทักษะประตูโดดหรือดีดตัวได้ดีกว่านี้นี่โดดช้าดีดช้าด้วยอันนี้อันนี้ต้องพูดจริงๆว่าโอ้โหมันเลยทำให้ลูกนี้นเสียบปุ๊บเลยนะครับ อ่อคือหวังต้าเล่ยเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหน่าจะทําได้ดีกว่านี้แล้วกันนะเออถ้าทําได้ดีกว่านี้เนี่ยอาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับลุวงนี้แต่สุดท้ายแล้วพุ่งชา้าจริงครับนะฮะสอครับและช่วงท้ายมาปิดจ็อบเลยนะครับก็เป็นนาทีที่90 นะครับบวกสองนะฮะเป็นบอสเนี่ยปาดเข้ามาตรงกลางแล้วจีนก็เคลียร์ไม่ดีแข้งขาอ่อนหมดแล้วครับนะฮะแล้วเคลียร์มาเนี่ยมาเข้าทางผู้เล่นของออสเตรเลียอีกทีหนึ่งเป็นวิลลูฟิลเล่น,นะฮะที่สามารถที่จะเก็บบอลแล้วก็ยิงเสียบตะข่ายเข้าไปเลยครับลูกนี้ครับจบเกม3-1นะฮะ โอ้สามประตูต่อหนึ่งตอนแรกก็เริ่มมาเหมือนจะมีเซอร์ไพรส์แต่สุดท้ายแล้วจบที่เซอร์ไพรส์ตัวเองไม่มีแต้มหลังจากผ่านไป3เกมครับทุกคนฮะตอนนี้สถานการณ์ของทีมชาติจีนนี่แย่แล้วผ่านมา3เกมไม่มีแม้แต่คะแนนเดียวนะครับและที่สำคัญตอนนี้เนี่ยยิงไปได้แค่2ลูกเสีย12ประตูมากที่สุดนะครับโอ้โหขนาที่ออสเตรเลียเนี่ย นะครับยิงไป3เสีย2นะมีอยู่4คะแนนแล้วตอนนี้ครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ